สวัสดีครับก็จะพามาดูทุเรียนอีกต้นนึงนะครับก็ต้นนี้ก็อย่างที่ผมบอกนะครับเป็นต้นที่ผมทดลองปลูกไว้ตั้งแต่เมื่อ3ปีก่อนนะก็คือตอนนั้นยังไม่ได้ดูแลนะครับผมทำงานอยู่ที่ต่างจังหวัดอยู่นะก็คือปลูกทิ้งไว้นะครับนี่นะครับทุเรียน3ปีนะครับคือผมมาได้ดูแลจริงๆจังๆเมื่ออายุเมื่อเขาปีที่ผ่านมานะครับก็คือ2ปีก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ทำการเสริมธาตุอาหารอะไรเลยนะครับคือปลูกทิ้งไว้เป็นต้นทดลองเลยนะต้นนี้จะเป็นต้นทดลองของผมเลยนะครับก็ระบบรากเขาก็ยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับตอนเนี่ยมาปีที่แล้วเนี่ยผมมาบำรุงขึ้นมานะครับเขาก็มีการแตกยอดใหม่ขึ้นมานะครับนี่มาดูใกล้ๆครับนี่ครับเห็นไหมมันจะเป็นเนี่ยคือเป็นยอดเก่าเขานะครับมันจะเป็นก้านทูบเห็นไหมครับนี่คือยอดใหม่นะเพิ่งแตกออกมาใหม่นะครับหลังจากที่ปีที่ผ่านมาผมดูแลเขานะครับก็ใส่ปุ๋ยทางดินบำรุงดินใส่ปุ๋ยใส่เสริมธาตุอาหารให้เขานะครับเขาก็แตกขึ้นมาต้นนี้ก็แตกขึ้นมาเป็นแขนนึงนะครับประมาณแขนนึงได้นะ1ปีนะอายุ1ปีก็แตกประมาณแขนนึงนะครับตอนนี้ก็ยังมีปัญหาอยู่บ้างนะครับก็คืออาจจะรากเขายังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับก็ยังมีกิ่งล่างกิ่งเก่าเนี่ยเห็นไหมก็ยังเป็นกิ่งที่ไม่สมบูรณ์อยู่นะครับเห็นไหมครับมันจะมีบ้างนะครับเพราะว่ารากเขามันยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับแต่ว่าหลังจาก1ปีที่ผมดูแลมานะครับก็มียอดใหม่ขึ้นมาก็ใบใหม่ชุดใบใหม่ขึ้นมาก็ค่อนข้างที่จะโอเคขึ้นนะครับค่อนข้างที่จะโอเคขึ้นดูจากใบก็เขียวดีนะครับก็จะมีแมลงกินบ้างนะครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นใบชุดเก่าดูครับใบกิ่งเก่าเขานะกิ่งเก่าเขาก็จะออกเหลืองๆประมาณนี้นะครับนี่คือกิ่งเก่าเขานะครับส่วนชุดบนเนี่ยตั้งแต่เนี่ยชุดตั้งแต่คอตรงนี้ขึ้นมานะครับเนี่ยตั้งแต่นี่ขึ้นมานะครับจะเป็นกิ่งใหม่แล้วนะอันเนี้ยตั้งแต่นี้ขึ้นไปเนี่ยจะเป็นชุดใหม่นะครับก็คือนี่นะครับหลังจากที่เราก็ต้องดูแลนะครับทุเรียนเห็นไหมครับทุเรียนปลูกทิ้งก็ไม่เจริญเติบโตนะครับไม่เจริญเติบโตเลยนะครับอันนี้เป็นใบใหม่นะดูใบใหม่ที่แตกออกมานะครับนี่นะครับก็3ใบนะ3ใบอย่างคลิปก่อนหน้านี้ผมบอกว่าถ้ามันให้ดีมันต้องเป็น4ใบนะครับเนี่ยอย่างชุดใหม่เนี่ยเห็นไหมชุดใหม่เนี่ยมันจะเป็น4ใบแล้วนะครับชุดใหม่เนี่ยมันจะเป็น4ใบแล้วนะครับแต่ว่ากิ่งเก่าอ่ะผมจะไม่ได้ตัดทิ้งนะผมจะไม่ตัดผมจะมีแต่งบ้างนะครับแต่งพวกกิ่งเล็กๆที่มันอยู่ใกล้โคนนะครับผมก็ตัดทิ้งให้หมดนะครับเพื่อที่จะให้เขายืดต้นสูงขึ้นนะครับเนื่องจากว่าอายุเขาประมาณ3ปีแล้วนะเนื่องจากอายุ3ปีแล้วแต่ยังได้แค่นี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับเพราะระบบรากนะครับระบบรากมันไม่สมบูรณ์นะระบบรากมันไม่สมบูรณ์นะครับรากมันหากินไม่เก่งประมาณนั้นนะครับเนื่องจากว่าใบมันเหลืองเนี่ยแสดงว่ามันแร่ธาตุมันขาดแร่ธาตุด้วยนะครับมันขาดแร่ธาตุด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ดูแลกันมาก็ไม่ได้มีการเสริมแร่ธาตุอะไรเลยนะครับตอนนี้ผมก็เริ่มดูแลขึ้นมาพยายามฟื้นฟูต้นระบบรากเขาก่อนนะครับฟื้นฟูต้นเขาขึ้นมานะครับเขาก็สูงมาให้อยู่นะทุเรียน3ปีนะครับตัวนี้ที่มันไม่โตก็อย่างที่ผมบอกนะครับที่มันไม่โตเพราะว่าไอ้2ปีแรกเนี่ยผมไม่ได้ดูแลอะไรเลยนะครับคือปลูกทิ้งเลยนะครับผมมาดูแลจริงๆจังๆเมื่อปีที่แล้วนะครับที่ผมกลับมาอยู่ดูแลเขานะครับก็เห็นผลนะครับเห็นผลชัดนะครับทุเรียนกับการไม่ดูแลเลยเนี่ยการไม่ใส่ปุ๋ยไม่บำรุงดินนะครับสำคัญนะการบำรุงดินนะครับการใส่ปุ๋ยนะครับการเสริมแร่ธาตุนะครับสำคัญนะสำคัญแต่ก็ที่ผมบอกนะครับว่าอยู่ที่พื้นดินของท่านนะครับอยู่ที่พื้นดินของท่านนะแต่หลักๆแล้วเนี่ยจากที่ผมเห็นโดยส่วนใหญ่ทั่วประเทศเนี่ยแคลเซียมโบรอนแมกนีเซียมสังกะสีนะครับ4ตัวนี้นะให้ท่านติดไว้เลยนะครับ4ตัวนี้เนี่ยต้องมีนะเป็น
อาหารเสริมนะครับอาหารเสริมแก้อาการใบเหลืองนะสี่ตัวนี้ที่ผมใช้อยู่ก็สี่ตัวนี้แหละครับแล้วก็จะมีพวกแร่ธาตุรวมพวกสาลายสาลายพวกอะไรอ่ะที่เป็นผงพวกแร่ธาตุรวมที่เป็นผงอะไรประมาณนั้นนะครับมันก็มีเยอะแยะหลายอย่างมากนะครับ อย่างที่บอกครับผมอ่ะเคยไปที่ร้านขายพวกปุ๋ยพวกยาสำหรับทุเรียนนะโอ้โหมันมีหลายยี่ห้อมันมีให้เลือกแบบเยอะแยะมากมายนะครับคือแบบโอ้เลือกใช้ไม่ถูกเลยนะครับแต่ที่ผมใช้อยู่เนี่ยคือได้เพื่อนที่เป็นชาวสวนทุเรียนที่ชุมพรนะที่ใต้เขาใช้ตัวนี้อยู่แล้วเขาว่ามันดีคือเขาทดลองมาก่อนหน้าผมแล้วนะครับคือเขาได้ทดลองมาหลายตัวแล้วเขาบอกว่าตัวนี้มันดีนะครับผมก็เลยใช้ตามที่เพื่อนผมว่านะครับก็เห็นผลนะผมว่าโอเคเลยนะครับอย่างที่บอกนะครับแคลเซียมโบรอนนะครับสังกะสีนะครับแมกนีเซียมนะครับ4ตัวนี้นะครับเทปที่ผมใช้อยู่นะที่เป็นธาตุอาหารเสริมนะที่ผมใช้อยู่4ตัวนี้เลยนะครับที่ใช้ฉีดพ่นทางใบนะโอเคนะครับก็ขอบคุณที่รับชมครับ